สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับที่มากันอย่ากลัวอย่ากลัวไม่ตายครับถ้าเกิดเราอดเราจะตายถามได้ทุกเรื่องครับมาเลยครับไปว่าอย่างเราว่าปีนี้เราจัดแน่นอนจัดครับจัดแน่นอนครับเพราะตอนนี้ผ่านมาทั้งหมดประมาณ6จังหวัดแล้วนะครับเพิ่งไปมาเชียงรายก็ได้ตัวแทนเรียบร้อยยังไงธุรกิจมันก็ต้องเดินหน้าครับเรื่องของโรคระบาดมันก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องระวังแต่ไม่อยากให้ใครถึงขนาดใช้คำว่ากลัวแต่ตอนนี้ผมว่ามันกลายเป็นการพูดเหมือนเป็นเรื่องที่สะกดจิตกันไปเรื่อยๆถามว่ามันดีไหมในส่วนของการระวังมันดีแต่ถ้าในส่วนของการที่ให้เพรสเชอร์แรงกดดันแล้วทำเหมือนกับทุกคนจะแบบเชื่อไปในแนวทางที่มันติดลบเสมอผมว่ามันก็ไม่ไหวอะฮะก็อันนี้ขออนุญาตถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลให้ตรวจฟรีทั้งประเทศแล้วก็คัดคนที่เป็นออกผมว่าถ้าตรวจฟรีเมื่อไหร่นะครับจะเจอคนเป็นหมื่นนะซึ่งถ้าเราเจอแบบนั้นน่ะก็เหมือนจีนเราก็จะสามารถที่จะควบคุมได้ณตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นอาจจะเป็นก็ได้อาจจะผมเป็นก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้แสดงอาการนะครับอย่างแมทเองก็เป็นวิธีกรมิสแกรนเขาก็ไม่ได้แสดงอาการนะเขาบอกแค่นิดๆหน่อยๆเราไม่สามารถรู้ครับแล้วมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คุณคิดครับจิตตกก็ไม่อยากให้จิตตกนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็การทำงานถ้าเราคิดว่าทุกอย่างต้องหยุดนิ่งแล้วการทำงานของทุกๆคนน้องๆทุกคนก็ไม่ได้ออกมาทำข่าวน้องๆทุกคนก็ต้องนั่งเฝ้าบ้านเผลอๆเขาก็จะให้ live without pay คือไม่จ่ายเงินเดือนกันอีกผมว่ามันแย่นะครับตอนนี้เราสงสารใครที่มีผลกระทบโดยตรงอ่ะเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเรื่องการเดินทางเรื่องสายการบินนะครับแต่คนที่สามารถจะขายอาหารได้ออกไปทำข่าวได้ขายของได้นะครับมีอาชีพที่ปกติอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่บ้างนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันมากครับเพราะว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเชื่อผมเถอะครับมันเป็นวัฏจักรครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปอย่างเวทีนางงามเองเรามีมาตรการยังไงเวทีนางงามนะครับอย่างเช่นโอเคทางรัฐบาลถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นณขณะนี้เนี่ยก็มีตัวตรวจเช็คอุณหภูมิแต่เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตรวจเช็คแล้วจะเจอไหมวันนี้ก็ตรวจนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือวันนี้ก็แจกหน้ากากอนามัยกันกลับบ้านไปนะครับสิ่งที่เราทำได้เพียงแค่นี้ครับมากกว่านี้เราก็ทำไม่ได้จริงๆส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ให้พนักงานไปตรวจนะครับก็ช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนจ่ายค่าตรวจกันไปคนละ 6,000 7,000 ทางเราก็ต้องดูแลกันไปแต่ว่าคนที่ไม่มีเงินลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางรัฐบาลช่วยนิดนึงแต่ทางของเราเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ทุกอีเวนต์เราไม่ได้ยกเลิกถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากกว่านี้เฮ้ยมันตายเยอะหรือมันมีปัญหาอะไรใหญ่มากขึ้นเราก็ไม่ได้ยกเลิกเพียงแค่ว่าเราไม่ให้คนเข้ามาดูสดเท่านั้นเองก็คือยังจัดที่เดิมฮอล์100นะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับปิดเฉพาะโปรดักชันนะครับ77คนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้คือยังแผนรองรับอันนี้คือแผนแย่สุดครับอันนี้คือแผนที่แย่ที่สุดเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทีวียังต้องมีของออกอากาศรายการข่าวทุกวันต่อให้โลกนี้เกือบจะล่มสลายยังไงนักข่าวก็ต้องอ่านข่าวนะครับรายการทีวีก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในรายการโทรทัศน์เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เราก็ควรจะต้องอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดเซฟตี้ที่สุดก็คือไม่ให้คนเข้าอันนั้นคือ worst case คือแย่สุดๆแล้วครับกลัวไหมครับแบบว่าแบบการเชียร์นางงามคือมันค่อนจะแบบน่าจะสนุกสนานอะไรอย่างนี้ไม่กลัวครับผมว่าถ้าลากยาวจนถึงกรกฎาคมแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความสนุกผมว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกของผู้คนเป็นหลักนะครับแล้วมองโลกในแง่ดีถ้ามันไม่มีอะไรจัดเลยอ่ะภาพยนตร์ก็ไม่ฉายอ่ะอะไรก็ไม่ทำสักอย่างนึงผมว่าก็มาดูมิสแกรนก็ได้นะครับก็ทำให้คนดูสนุกมากขึ้นก็ได้อย่างเช่นเชียงรายที่ไปมาตกใจว่าคนยอดวิวเข้ามาสูงมากสูงจนมีความรู้สึกเฮ้ยนี่มันเหมือนแบบรอบพิเศษเลยนะเพราะว่าคนไม่มีอะไรดูมานานแสนนานแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในทำให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตปกติบ้างครับมีเรื่องนึงที่หลายคนสงสัยครับปกติจะมีหลวงพ่อช่องเจ็ดอ๋อไม่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยโลโก้ช่องเจ็ดไม่ได้มีมานานแล้วนะไม่ได้มีมาในการแถลงข่าวทุกๆครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามีอะไรอยากจะบอกก็อาจก็อยากจะบอกตรงๆนะครับว่าอันนี้ขึ้นปีที่8จะไม่ได้ถ่ายทอดผ่านช่อง7ปีนี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโลโก้นะโลโก้คือทางช่องไม่ได้ให้ใช้มาประมาณสัก2ปีแล้วถ้าใครสังเกตเห็นไปย้อนภาพได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยนะฮะช่องไม่ได้เทเราแต่เราเทช่องครับ
เพราะว่าสัญญามีอยู่ที่เราสัญญาส่งมาเรียบร้อยสาเหตุที่เทเพราะว่าตัดสินใจแม้กระทั่ง last minute นะครับอย่างเช่นวันนี้ไม่มีผู้ใหญ่ของช่องมาแล้วเราได้ส่งจดหมายเชิญไปยังผู้ใหญ่แล้วซึ่งในตำแหน่งใหญ่สุดต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นนะครับอันนี้เป็นคำครั้งแรกที่หลุดออกมาจากปาก ไม่เคยบอกใครก่อนอื่นขอบคุณช่องเจ็ดตลอดเวลาที่ผ่านมานะฮะขอบคุณจริงๆครับไม่ได้แบบสร้างภาพนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจช่องเจ็ดขอบคุณคุณกิตรัตนรักษ์ครับประธานช่องเจ็ดเป็นบุคคลที่ผมรักและศรัทธาแล้วถือว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งนักธุรกิจที่ผมรู้สึกภูมิใจผมเคยเจอท่านผมรู้สึกว่าท่านเป็นโรลโมเดลที่น่าสนใจแล้วก็ขอบคุณพี่หน่องครับแล้วก็ขอบคุณคุณสลันประธานบอร์ดในสมัยที่เราก้าวเข้ามาเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับที่พาผมเดินมาที่นี่แล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ให้ความเมตตามาตลอดจนผู้บริหารคนใหม่ล่าสุดซึ่งนโยบายอาจจะไม่สอดคล้องแล้วก็วิธีการทำงานอาจจะมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วงการบันเทิงในยุคปัจจุบันแล้วเราคิดว่าการที่เราพยายามแก้ปัญหามันแก้ไม่ได้การที่เราจะแก้ปัญหาแล้วมันแก้ไม่ตกมันจะทำให้สินค้าหรือโปรดักต์ของเราต้องตกลงไปด้วยเราก็ขออนุญาตที่จะเฟดตัวออกมานะครับจุดที่บอบบางเกิดจากอะไรโอ้โหถ้านั่งไล่จุดที่บอบบางนะครับเอาง่ายๆเอาอย่างปัญหาเล็กๆแต่เราก็คงไม่ใช่ปัญหาที่เรามาตัดสินใจนะวันนี้นะฮะอย่างเช่นเราส่งจดหมายถึงท่านโดยตรงทุกครั้งท่านไม่เคยมาร่วมงานสักครั้งนะฮะแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยท่านไม่มาแต่ท่านก็ไม่ได้ส่งตัวแทนท่านไม่ฟีดแบ็กเลยท่านไม่ได้ให้ใครโทรกลับมาหากองงานเลยทีมงานเลยเราไม่ได้รับความรู้ไม่ได้รับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็มันจะมีอีกหลายกรณีซึ่งเราคิดว่าเราขอรักษาสิทธิ์ของเรานะฮะท่านพูดกับผมในที่ประชุมครั้งสุดท้ายโดยมีคนอื่นอยู่ด้วยนะครับมีพยานมีอะไรอยู่ด้วยว่าเราเป็นเพียงผู้เช่าเวลาเพราะฉะนั้นตัวท่านจะไม่ไปงานแล้วก็ถ้าเป็นผู้เช่าก็จะไม่ไปนะถ้าเป็นไทยซูเปอร์โมเดลก็จะช่วยโปรโมทเต็มที่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายความรู้สึกที่ได้ยินมันน้อยใจหรือเปล่าเหมือนเราน้อยใจกับผู้ใหญ่ผมก็บอกท่านไปตรงนั้นเลยนะครับว่าอย่าเรียกว่าผู้เช่าดีกว่าครับผมอยากจะเล่าเรื่องเริ่มต้นให้ฟังเผื่อว่าท่านมาแล้วท่านไม่รู้ว่าเริ่มต้นจากอะไรผมก็เล่าแล้วแต่ท่านก็ฟังเฉยๆครับท่านก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องนึงแต่ว่าคือในปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนทำงานกับผมทุกคนจะรู้นะครับว่าเรากำลังสร้างแบรนด์เราสร้างแบรนด์ของคนไทยทำไมประเทศไทยถึงไม่ดีเท่าเกาหลีเพราะว่าสถานีโทรทัศน์หรือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สูงมากในการสร้างแบรนด์แต่ว่าถ้าคิดว่าการทำงานคือผลประโยชน์การทำงานคือเงินมาการทำงานคือเรื่องของการที่จะบอกอะไรก็ได้ผมว่ามันก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าเนื่องจากเราสร้างแบรนด์Miss Grand Thailand แล้วเราก็สร้างแบรนด์ Miss Grand International 95ประเทศเราเป็นจ่าฝูงที่ขึ้นเป็นอันดับ3ของโลกอ่ะเราคิดว่านะฮะเพียงแค่ต่อยอดกันคนละไม้คนละมือเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเราจะได้พิสูจน์ว่าคนไทยเราอ่ะไม่อ่อนด้อยกับใครแต่ว่าศิลปินของไทยรวมถึงสิ่งที่เราสร้างแบรนด์ใน Entertainment เนี่ยมันไม่ไปไหนสาเหตุที่มันไม่ไปไหนส่วนนึงก็คือความคิดเห็นนโยบายอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะฮะความคิดเห็นนโยบายของคนซึ่งเขาไม่ได้มองให้ชัดว่าสิ่งที่เราจะได้ด้วยกันมันคืออะไรมองเพียงแค่ว่าจ่ายเงินก็จบแล้วคุณจะมีสิทธิ์แค่ไหนอันนี้เราก็รู้สึกว่าผิดหวังแต่ผมเชื่อมั่นว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง7เนี่ยโดยเฉพาะคุณกิจคงไม่คิดอย่างนั้นแต่ว่าคำเหล่านี้มันเป็นคำที่บั่นทอนคนทำงานแล้วผมถือว่าการที่พูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่โดยเฉพาะการที่ไม่ให้ใจกับคนในต่างจังหวัด77จังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างลำบากมันไม่เป็นไปสิในแนวโน้มที่เราจะให้เพราะว่าการที่เราจะให้เราเป็นนโยบายที่เราพูดตั้งแต่แรกที่เรามาแล้วว่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์มาจากการที่คิดร่วมกับช่องในยุคนั้นว่าเราต้องการเอาโลโก้เนี่ยของช่องเนี่ยไปไว้ทุกที่ในทุกจังหวัดเพราะสถานีโทรทัศน์กำลังอยู่ในขาลงเพราะว่ามันจะมี
สถานีมากมายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปให้อยู่ทุกที่ก็คือผ่านอีเวนต์นี้นะฮะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยนโยบายเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือให้เอาโลโก้ออกก็มาพอสมควรสังเกตดูให้ดีนะครับอ่ะก็ออกครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะฮะก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เต็มที่อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็อยากถ่ายทอดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะฮะแต่มันก็ทุกครั้งที่เราขอถ่ายทอดฟรีมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่ามันน่าถ่ายไหมมันน่าถ่ายนะครับเพราะว่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคือศักดิ์ศรีของคนไทยอ่ะแล้วมันเป็นแบรนด์ไทยอ่ะแล้วเราจะขออนุญาตขออนุญาตจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือปัญหาที่เรามองว่าอย่างครับแต่ว่าปัญหาของเราครับที่เราเรียกร้องอะไรเกินไปหรือมันจะมีปัญหาข้างนอกแบบนี้ว่ามันยังมีอีก108ปัญหานี่เล่าให้ฟังครับนี่เล่าให้ฟังนะฮะนี่เล่าให้ฟังเพราะว่ามันยังมีอีกอย่างเช่นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่มีการมาบอกเมื่อมีการให้สัญญาไปแล้วเนี่ยบางทีผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะ Grand Rising Star ปีล่าสุดทางช่องยังไม่ได้เซ็นสัญญาทั้งที่ตอนเริ่มต้นโปรเจกต์เนี่ยก็คือเป็นนักแสดงในสังกัดแต่พอใกล้ประกวดก็ได้มีการฉีกบอกมาเป็นคำพูดผ่านบุคคลกลางว่าอย่าพูดว่าเป็นนักแสดงในสังกัดเพราะว่ายังไม่แน่ใจโอเคแต่ก็ให้ครับก็ให้เงินครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเรื่องของนโยบายแต่น้องส้มโอผมถามทุกท่านสิครับณขณะนี้น้องส้มโอมีผลงานเพราะผมเอาไปฝากค่ายละครซึ่งใครๆก็ชอบแล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนไปคัดเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กแล้วผู้จัดการฝ่ายดูแลศิลปินของช่องนะครับผู้กำกับมือดีนะฮะลูกพี่เอกนะฮะแล้วก็รวมถึงพี่คุณหนิงปณิตาเวียทุกคนลงมติแล้วคนนี้เหมาะที่สุดแต่เมื่อเราทวงถามก็แค่คำพูดเดียวว่าไม่เหมาะสมแล้วเราทำไปเพื่ออะไรครับนะฮะไม่เหมาะสมเราก็บอกเอ้ยมันคงไม่ใช่อ่ะครับแต่ว่าท่านจะใช้หลักการอยู่เสมอว่าท่านมีคณะท่านมีคณะที่พิจารณาคณะที่พิจารณาก็ไปพิจารณาหน้างานกับเราแล้วอะและอย่างหนึ่งการให้มติอะไรแล้วเนี่ยผมว่านะเราต้องให้ใจประชาชนก่อนคือมันเปลี่ยนมาเราก็พยายามเปลี่ยนให้เปลี่ยนมาก็พยายามเปลี่ยนให้แต่เมื่อดูส้มโอท่านก็บอกว่ายังไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่เสร็จก็ไม่ให้งานจนถึงขนาดนี้โกรธไหมครับที่แบบไม่ไม่ได้โกรธหรอกครับมันทำงานไม่ได้ไงฮะมันทำงานไม่ได้คนในวงการบันเทิงเขาไม่ทำกันแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นนางเอกเป็นอะไรก็ได้เป็นคนใช้ก็ได้แต่มันดูไม่เหมาะสมไปซะทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้ทางช่องอาจจะมองว่าเราเงื่อนไขเราขอมากไปหรือมันมีขอผมคุยก่อนได้ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเดินเครื่องมาตลอด7ปีอ่ะมันเหมือนเครื่องสะดุดตลอดเวลาณขณะนี้นะแต่ก่อนมันโฟลว์หมดเราไม่เคยเรียกร้องอะไรนอกจากนั้นนะครับเราขอรักษาสิทธิ์ของเราที่มีเท่านั้นเองมันไม่ได้เอาอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็บอกว่าในปีนี้จะยังไง Miss Grand Rising Star ผมก็บอกว่าอยากให้มาคัดด้วยตัวเองเลยเด็กทั้ง77จังหวัดถูกคัดเลือกมาเป็นตัวแทนเนี่ยค่อนข้างจะถูกเคี่ยวมาเยอะกว่าจะได้เป็นตัวแทนเนี่ยก็อยากให้มาเลยอยากได้สเปคแบบไหนเพราะเห็นท่านบอกสเปคไม่ได้นะฮะแต่ถึงเวลาท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปดูงานท่านก็ไม่รับรู้อะไรแต่มาถึงเวลาเนี่ยท่านก็บอกสเปคไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสเปคไม่ได้คือล็อกสเปคหรือไม่ล็อกสเปคเพราะฉะนั้นไปเลยไหมปีนี้ไปดูด้วยกันท่านก็พูดบอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่ผ่านมามันใช้งานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแล้ว Miss Grand Rising Star ยังกับนะครับผมก็บอกว่าขออีกปีได้ไหมครับแล้วเราไปเลือกด้วยกันอยากที่ท่านคิดว่ามันเป็นสเปคท่านอยากได้ท่านก็ไม่เปิดโอกาสหรอกท่านก็บอกเพียงแค่ว่าอ๋อไม่จำเป็นหรอกค่ะที่ผ่านมามันใช้งานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำต่อผมเองเนี่ยอยากจะพูดกลับไปแต่ว่าหลายๆคนก็คอยบอกอยู่เสมอว่าถ้าท่านคุยอะไรแล้วก็อยากอธิบายเพราะการอธิบายท่านจะคิดว่าเป็นการย้อนหรือเป็นการไม่เคารพหรือเปล่าตามที่คนต่างๆรู้สึกผมก็บอกว่าผมอยากจะบอกว่าแล้วที่เล่นกันอยู่ในช่องล่ะครับมันคือใครเจสสิก้าสมปองเนี่ยมันไม่ใช่เหรอครับ Rising Star
ขากำลังมาแรงและมาดังมากเขาเป็นพิธีกรไทยซูเปอร์โมเดลเขาเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยสุภาพรมัธิซ้อนไม่ใช่เหรอครับฮะแล้วยาดาเทพนมนะฮะพลายสังคีตเนี่ยเล่นนำเลยไม่ใช่เหรอครับแล้วดาราสมทบอีกมากมายถ้าเกิดคนเราคิดว่าการผลิตละครจะต้องถือจะนางเอกคนเดียวแล้วที่เหลือไม่ต้องเล่นเหรอครับแต่ผมก็พูดไม่ได้เมื่อท่านพูดอย่างนี้ผมก็พยายามจะอ้อนท่านบอกว่าแต่ยังไงบทอื่นก็ได้อะไรก็ได้ท่านก็บอกว่าแต่นางงามไม่แต่นางงามแต่ไม่มีนางงามเป็นนักแสดงนะคะผมก็บอกว่าเดี๋ยวกันครับผมก็นิดนึงครับวันนั้นคนก็อยู่เยอะพอสมควรผมก็นิดนึงว่าโทษนะครับพี่นกสินใจก็ใช่นางงามนวรัตน์ยุคตนันก็นางงามอ้ําพัชราภาก็มีแฮกแล้วผมจะพูดอีกไม่รู้กี่คนแต่ผมก็ต้องหยุดท่านก็บอกว่าอันนั้นมันรุ่นเก่าตกลงว่าหลักการคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจในที่สุดผมก็คิดว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมวลชนที่เขาต้องการเพราะผมทำงานให้มวลชนทั้ง77จังหวัดผมมีองค์กรค่อนข้างแข็งแรงแล้วผมทำงานภายใต้สุดความสามารถให้กับช่องมาตลอดเวลานะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยท่านจะตำหนิโดยที่ท่านไม่รู้จริงซึ่งทำให้ผมเวียนหัวอย่างเช่นผมเคยถูกตำหนิเมื่อปีที่แล้วเรื่องของมิสแกรนด์ขอนแก่นที่ใช้ชุดประจำชาติเป็นไดโนเสาร์ท่านบอกว่ามันไม่ดีมันใช้ไม่ได้ทำไมเอานางงามขึ้นมาขี่บนไดโนเสาร์ผมประชุมกันมีลูกน้องด้วยเข้าไปประชุมที่ช่องหลังจากเสร็จงานผมถูกตำหนิใหญ่เลยแล้วก็ตั้งโต๊ะตำหนิผมทั้งที่กระแสดีมากๆผมก็เลยต้องเพลย์ภาพให้ท่านดูต่อหน้าคณะกรรมการและคณะของผมว่าน้องไม่ได้ขี่ไดโนเสาร์น้องเดินอยู่กับพื้น2ขาไอ้ตัวขาที่ขี่คือขาหุ่นฟางคือมันมีความรู้สึกว่าท่านไม่ได้รู้จริงอะแล้วท่านมาตำหนิผมไปเรื่อยๆแล้วท่านไปบอกใครต่างๆนานาแล้วท่านถึงขนาดเรียกผมมาตำหนิจะให้ผมพยักหน้าว่าใช่ขออภัยขอโทษท่านก็คงจะเมตตาและรักผมแต่คนอย่างผมไม่ใช่ครับผมขึ้นภาพเลยครับนางงามไม่ได้ขี่นะครับท่านนางงามเดินอยู่เห็นไหมครับเพย์ภาพวิ่งเดินเลยฮะแต่นั่นคือการแสดงท่านก็ยังมีปฏิกิริยาที่แปลกออกไปอีกแล้วทำไมต้องไดโนเสาร์มันใช้ไม่ได้เลยความงามกับไดโนเสาร์มันใช้ไม่ได้บอกท่านครับใช้ไม่ได้บอกท่านครับไดโนเสาร์คือสัญลักษณ์ของขอนแก่นมันเป็นสัญลักษณ์ของขอนแก่นและประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่เดียวในประเทศไทยและในโลกมันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนลงมติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้แบบนี้ท่านก็อารมณ์เสียนะฮะแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าชุดนี้ชนะแล้วผมก็เลยต่อท้ายว่าเราชุดนี้ชนะด้วยนะครับท่านก็ทำหน้าเซอร์ไพรส์ท่านก็ทำหน้าชนะได้ไงอ๋อผมไม่ได้ตัดสินครับใช้ก็จากคะแนนโหวตทั่วทั้งประเทศน้องได้ 200,000 กว่าคะแนนน้องชนะ1ใน5ชุดซึ่งมันเป็นการเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องมานั่งแบบอธิบายเรื่องที่มันรู้ไม่จริงไงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเหนื่อยมากกับการทำงานนะฮะแล้วมีอีก100เรื่องถ้าจะเล่ากันวันนี้ไม่จบเอาแค่นี้แล้วกันหลังจากนี้แล้วพี่น้องมันทางออกเราเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเป็นอิสระมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นอิสระครับจะถ่ายทอดที่ไหนก็ได้นะฮะผมยังไม่พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการบอกกล่าวสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรียกว่ามันก็สุดสายป่านแล้วล่ะเพราะนโยบายหลายๆอย่างผมเชื่อมั่นว่าช่องอ่ะเป็นสถานีที่ทรงเกียรติผมเคารพมากช่อง7ผมเคารพคุณกิจมากและทีมงานพี่ๆหลายคนในช่องเพื่อนๆสื่อมวลชนในช่องชอบมากมีความสุขมากแต่ผู้บริหารท่านใหม่เนี่ยท่านมีมุมมองที่เราไม่สามารถจะไปต่อได้อะเพราะเนื่องจากว่าท่านมีมุมมองเหมือนไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์น่ะต้องคิดอย่างนึงนะครับคนที่เอาเงินไปให้คืออะไรครับคนที่เอาไปให้คือลูกค้านะฮะแต่ท่านไม่ได้ทรีตผมเหมือนลูกค้าผมเอาทั้งเรตติ้งทั้งเงินไปให้แต่ท่านทรีตผมเหมือนเป็นลูกน้องระดับล่างท่านชอบดูท่านชอบตำหนิท่านชอบใช้ความคิดของตนเองท่านไม่แชร์ความคิดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ใช่ความผิดของท่านนะแต่เพียงแต่ว่า
เรื่องของการทำงานมันเป็นเรื่องของจะต้องแชร์โดยเฉพาะเอนเตอร์เทนเมนต์ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้แล้วต้องดูด้วยว่าจุดพลาดจุดไม่พลาดคืออะไรต้องยอมรับว่าบางทีก็พลาดอย่างเช่นบอกว่านางงามเป็นนักแสดงไม่ได้ก็พลาดอย่างเช่นบอกว่ามิสแกนใช้งานไม่ได้ก็พลาดก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแล้วก็ไม่ชอบชุดของขอนแก่นเรียกไปตำหนิเป็นเรื่องเป็นราวก็พลาดเพราะว่านางงามไม่ได้ขี่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเป็นพิพิธภัณฑ์เดียวในโลกแล้วท่านไม่คิดจะส่งเสริมผมอยากจะวอนนิดนึงนะครับว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าสถานีไหนนะผู้ใหญ่ที่สุดของสถานีต้องคำนึงถึงทุกพื้นที่ของประเทศไทยว่าเขาทำอะไรกันและต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราจะช่วยอะไรเขาบ้างธุรกิจแน่นอนครับทุกคนต้องอยากได้เงินแต่ว่าธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์มันมีอะไรที่มากกว่าตรงนั้นแน่นอนก็คือความนิยมเงินใจและการให้โดยที่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนคืนการย้ายช่องจะมีผลกับเรตติ้งเรตติ้งก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นเพราะเราจะได้โปรโมทมากขึ้นเราจะได้มีแรงออกรายการทอล์คโชว์ได้นะครับแล้วเราก็จะได้มีสื่อตามเยอะขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นช่องติดกันมาตลอดเลยใช่ไหมไม่ครับเราสังเกตในช่องก็จริงๆครับว่าในช่องก็ไม่มีรายการทอล์คโชว์นะฮะไม่มีนะครับรายการทอล์คโชว์มีแต่หลังๆนี่เห็นมีทำอะไรดึกๆอยู่อันนึงนั่นนะฮะแต่ว่าไม่มีรายการทอล์คโชว์เหมือนกับรายการช่องอื่นทั่วไปแผน PR แผนอะไรก็ไม่รู้ครับอย่างสมมติเวลาเราถามอะไรไปมันก็มันหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้อย่างเช่นน้องตังเมมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์เมื่อปีที่แล้วตามสัญญาก็จะต้องเซ็น3ปีพอจะเซ็นท่านบอกขอเหลือ1ปีอันนี้คือมาบอกตอนจะเซ็นมันก็ผิดปกติแต่เราก็ต้องยอมรับแต่เมื่อเซ็น1ปีเราก็ได้ละครซิทคอมเรื่องนึงเรื่องต่อไปอีก2เรื่องใส่เป็นนางเอกไปฟิตติ้งแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่ไปแคสนะไปฟิตติ้งผ่านแล้วไปถ่ายภาพนิ่งส่งบทมาแล้วผมอ่านบทหนึ่งในนั้นก็คือมังกรเจ้าพญาที่กำลังฉายอยู่เป็นนางเอกแล้วก็ขอให้กลับมาฟิตติ้งขนาดนั้นน้องไปมาเลเซียตั้งแต่ไปประกวด Miss Tourism International ผมอุตส่าห์ขอกองบินเช้าเย็นกลับเพื่อมาถ่ายโปสเตอร์แล้วก็มาแคนเซิลน้องวันอังคารถ่ายวันเสาร์แล้วก็อีกเรื่องนึงก็แคนภายในอาทิตย์เดียวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็ไปสวัสดีท่านที่ตึกท่านแล้วก็สวัสดีปีใหม่ ผมก็ถามดีๆอ่ะบอกว่าน้องมีอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าผมจะได้เอาไปปรับปรุงน้องอ้วนไปไหมน้องดำไปไหมน้องมีอะไรหรือเปล่าหรือน้องเล่นไม่เก่งหรือยังไงเราจะได้แก้ไขท่านไม่ได้ตอบอะไรอ่ะท่านบอกว่าไม่ใช่หมายความว่าแคสเราจะได้ทุกคนซึ่งผมก็อยากจะอธิบายต่อว่ามันไม่ใช่แคสนะครับท่านอาจจะใช้สับผิดก็ได้นี่มันคือเสร็จแล้วนัดคิวแล้วถ่ายที่ไหนโลเคโลเลอร์มาหมดแล้วและเปลี่ยน4วัน5วันก่อนท่านก็ไม่ค่อยพอใจท่านก็บอกว่าถ้าถามเยอะอะไรเงี้ยเรื่องมากเงี้ยทำงานยากนะผมก็แล้วผมจะทำยังไงผมก็เลยถามว่าผมอยากรู้จริงๆครับผมอยากจะช่วยช่องพัฒนาบุคลากรถ้าน้องเนี่ยทำอะไรที่แบบยังขาดหรือยังไม่เพอร์เฟคให้บอกผมว่าผมจะได้ดูแลน้องต่อไปการแสดงหรือผิวพรรณหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้บอกผมได้ท่านตอบผมว่าอะไรรู้ไหมฮะไม่มีออร่ามั้งคะดิฉันไม่ว่างแล้วก็กลับเลยก็คือมันไม่ได้คำตอบอะครับเข้าใจไหมฮะออร่าคืออะไรอะครับแล้วที่เล่นกันอยู่ออร่าเยอะใช่ไหมฮะนางเอกของช่องคือใครครับถ้าไม่ใช่รุ่นที่คุณสุรางทำไว้พี่สรุปว่าตอบได้ไหมฮะพี่ตอบได้ไหมเดี๋ยวตอบนางเอกนางเอกรางวัลเจ้าพระยาที่จริงนามสกุลจริงว่าอะไรนางเอกปัจจุบันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย7วันนางเอกชื่ออะไรตอบชื่อจริงตอบมาเลยฮะตอบไม่มินพิชยาต้องให้เครดิตคนเดิมเราเอายุคใหม่ไอ้พี่วานเราเอายุคใหม่ตอบได้ไหมเราข้ามไม่ไม่ข้ามไม่มีการคืออันนี้ผมไม่ได้ว่านะอันนั้นเป็นความสุขแล้วก็เป็นวิธีการเลือกแต่ผมไม่ได้ประชดประชันแต่ผมบอกว่าเราต้องแชร์เพราะเด็กเหล่านี้เขามีพื้นฐานมาจากความนิยมแล้วก็โอเคถึงไม่ให้เราไม่ว่านะครับบอกเหตุผลด้วยอย่าบอกว่าไม่มีออร่าผมไม่เคยเห็นระดับเมเนจเมนต์ท็อปเมเนจเมนต์พูดอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปทางไหนล่ะครับคำว่าออร่าหน้าตาอย่างนี้มีออร่าไหมฮะผมไม่เข้าใจถ้าแกนสองพันยี่สิบนี่เราจะได้แบบลักษณะไหนพร้อมชัยครับพร้อมสู้เพราะว่าดูสินิสัยเจ้าของสู้ขนาดนี้
เราจะบอกให้เลยว่าเราจะไม่หยุดครับทุกอย่างที่เป็นปัญหาพวกเราก็จะผลักดันมาต่อไปที่เป็นห่วงก็คือเป็นห่วงน้องๆที่ยังคงทำการแสดงอยู่กับทางช่อง7นะฮะก็หวังว่าฝากไปด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะคนที่ทำงานได้ก็เป็นส่วนดีเป็นส่วนผสมนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตยืนยันท่านผ่านสื่อครั้งว่า Miss Grand Rising Star และ Miss Grand Thailand ไม่ใช่ว่าเป็นดาราไม่ได้และไม่อยากให้ท่านพูดว่าใช้งานไม่ได้เพราะทุกวันท่านก็ใช้งานอยู่นะครับถึงขนาดจะขอต่อสัญญาแล้วท่านบอกว่าใช้งานไม่ได้เพื่อจะไม่ให้มี Miss Grand Rising Star นะครับผมว่ามันไม่สอดคล้องกับภาพที่ปรากฏหนูใส่เสื้อสีอะไรครับวันนี้ครับพี่ว่าหนูใส่ขาวเชื่อสิขาวหนูมันก็แค่นี้เองครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่จะให้พี่เชื่อว่าเสื้อหนูขาวอ่ะมันยากจริงๆนะมันยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ไหวแล้วนะฮะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณกิจรัตนลักษณ์เป็นไอดอลของผมเลยผมบอกเลยถ้าเกิดไม่มีผู้บริหารท่านนี้เมื่อไหร่อาจจะสนใจกลับไปก็ได้นะครับวันนี้ประกาศแตกหักเลยเหรอพี่วันนี้ขาดเลยใช่ไหมครับปี2020ไม่มีการถ่ายทอดผ่านช่อง7นะครับผมไม่รู้เพราะว่าช่องไม่ได้เสียช่องไม่ได้มีความผิดช่องดีทุกคนในช่องดีแล้วก็เจ้าของช่องแสนจะดีถึงแม้เราไม่ได้รู้จักท่านเป็นงานส่วนตัวแต่เคยเจอท่านมีความรู้สึกว่านักธุรกิจแบบนี้คือโลโมเดลที่เราชอบนะสัญญากับติ๊กเนี่ยสำคัญเราจะให้ต่อไหมครับเกิดมีปัญหาไม่เป็นไรครับปัญหามีไว้แก้เอาเป็นว่าแฟร์เกมนะครับใครที่ทำงานอยู่ก็ฝากดูแลด้วยนะครับถ้าสมมติว่าไม่ดูแลก็ไม่เป็นไรครับนะฮะจะได้รู้ว่ายังไปต่อแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ฝากพี่ๆประชาสัมพันธ์เลยนะครับตอนนี้นักแสดงภายใต้สังกัดมิสแกรนด์มีเยอะที่อิสระทุกช่องได้หมดครับช่อง3ช่องวันช่องเวิร์คพอยท์ช่อง RS ได้หมดครับเพราะว่าเรามีอิสระในการทำงานเพราะว่าเราเป็นลูกค้าใครแล้วเราไม่ได้รับการดูแลเช็คเช่นลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราก็ออกมาเป็นอิสระก่อนแต่แน่นอนครับมีช่องออกอากาศแน่ๆนะครับก็เร็วๆนี้ครับยืนยันว่ามีดีลไว้แล้วใช่ไหมได้ใจไว้แล้วใช่ไหมก็ผมยังไม่ได้บอกใครเป็นกรณีส่วนตัวมากแต่ผมมั่นใจนะครับว่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนนะฮะใครมองไม่เห็นความสำคัญใครไม่ให้เกียรติกันนะใครไม่ให้ความสำคัญใครเจ้ายศเจ้าอย่างไม่ยอมไปงานเพราะเป็นเพียงผู้เช่าก็ให้เขาอยู่แบบนั้นนาทีนี้นะครับมันไม่ใช่ผูกขาดแล้วสถานีโทรทัศน์ไม่ใช่ผูกขาดเหมือนสมัยมี 4-5 ช่องคุณจะได้ยืนอยู่บนหลักของคุณและชี้เป็นชี้ตายและคนที่มาขอทำรายการก็คือต้องอยู่ในโอวาทและไม่สามารถแสดงความคิดเห็นข้อเท็จจริงได้ปัจจุบันมันหมดยุคแล้วมันไปถึง 4.0 ดิจิตอลไม่รู้กี่ 20-30 ช่องและมีตะขาลงกับขาลงทุกคนต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หมดยังใช้กลยุทธ์แบบเดิมเราเอาเงินและเรตติ้งความนิยมไปให้แต่ยังใช้วิธีเหมือนเราเป็นยามรักษาการของช่องจะพูดกับเราแบบนี้ไม่ถูกครับการให้เกียรติคนเป็นสิ่งสำคัญการให้ความรู้สึกทางมันสมองมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นผมในฐานะเป็นรุ่นพี่ในฐานะเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงเพราะผมเข้ามาปีนี้ปีที่24ท่านเข้ามาประมาณสักไม่ถึง10ปีบางทีผมว่าทุกวันนี้ผมยังต้องฟังทุกคนการฟังคนอื่นบ้างมันก็ได้วิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นเพราะธุรกิจวงการบันเทิงไม่ใช่ธุรกิจที่นั่งอยู่ในห้องแล้วสั่งคนออกไปดูบ้างยังมีมากกว่านี้อีกครับยังมีมากกว่านี้แต่ยังไม่อยากจะพูดมีเรื่องนึงนะครับที่เป็นนโยบายของช่องที่ผมรับไม่ได้อีกหลายเรื่องครับมันอย่าบอกของช่องเลยของท่านแล้วกันฮะธรรมดาเนี่ยว่าไงบักกะบูนะฮะธรรมดาเนี่ยเรามีอกรีมธรรมดาเรามีอะกรีเมนต์มาแบบชัดเจนนะตั้งแต่เริ่มต้นว่าศิลปินของเราอ่ะเป็นศิลปินที่อยู่ภายใต้สังกัดมิสแกรนด์เป็นอาร์ติสต์นะครับเซ็นสัญญากับเราและถึงจะให้เซ็นสัญญากับช่องและผลประโยชน์จากการถ่ายละครและงานทุกประเภทจ่ายผ่านเราคำว่าเราไม่ได้หมายถึงคุณวัฒน์คำว่าเราคือบริษัทมิสแกรนด์เพราะฉะนั้นเราทำงานในรูปองค์กรนะครับแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาท่านเปลี่ยนระบบท่านจะจ่ายเงินตรงกับศิลปินผมก็เข้าไปคุยเรื่องนี้ว่าบ
ริษัทผมกำลังจะเป็นบริษัทในอนาคตอาจจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วเราทำงานในรูปแบบขององค์กรเราเสียค่า PR เสียค่า AR เสียค่าผู้ช่วยเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตามศิลปินแล้วความชัดเจนคือก็ทำเหมือนเดิมเราจะได้ควบคุมศิลปินได้ไม่งั้นน่ะศิลปินรับเงินตรงกับช่องแล้วเราจะไปควบคุมศิลปินได้ยังไงในขณะที่เราเป็นเอเจนซี่ศิลปินเราก็ต้องดูแลในจุดนี้ก็นึกว่าท่านจะเข้าใจท่านก็บอกว่าก็มีผู้จัดการดาราบางคนได้เงินไปแล้วไม่ให้นักแสดงครบก็เลยเปลี่ยนกฎมันเลยผมก็เลยถามว่าขอโทษนะครับคนไหนที่มีปัญหาแค่คนก็เรียกคนนั้นมาคุยอย่าถึงขนาดต้องเปลี่ยนทั้งระบบแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปลี่ยนวันนี้อีกคนนึงมีอีกหนึ่งปัญหาก็เปลี่ยนมันทั้งระบบไปเรื่อยๆและที่สำคัญอยากให้ท่านรู้ว่าวงการบันเทิงอย่างไรต้องมีเอเจนซี่และบริษัทต้นสังกัดแนะนำให้ท่านไปอ่านวิกิพีเดียบริษัทนาดาวบริษัทให้ท่านไปอ่านหลายๆบริษัทว่าเขาทำอะไรกันขอโทษนะถ้าเกิดสมมติคุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วคุณจะซื้อพรีเซนเตอร์สักคนหนึ่งเวลาพรีเซนเตอร์มาถ่ายงานคุณแล้วคุณจะจ่ายเงินโดยตรงกับพรีเซนเตอร์หรอครับไม่ได้คุณต้องผ่านเอเจนซี่ฮอลลีวูดเขาก็ทำกันดาราทุกคนเขาทำกันหมดทุกคนเขาทำกันถ้าทำอย่างนี้ใครจะอยู่ด้วยนั่นจึงเป็นกระแสที่หลายๆคนก็เดินออกเดินออกเดินออกใครจะอยู่ด้วยได้ครับถ้าจะอยู่เอาแบบตามใจฉันแต่มันไม่เป็นระบบมันทำงานไม่ได้อันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่แย่มากกับการแมเนจเมนต์แล้วผมก็ถามว่าเราถ้าเกิดสมมติว่าผมคุมนักแสดงไม่ได้นักแสดงไม่เอาเงินมาคืนตอบว่าไงรู้ไหมฮะก็ไปฟ้องเอาตกลงท่านไม่ได้รักนักแสดงเลยเหรอครับให้เจ้าของต้นสังกัดไปฟ้องนักแสดงตีกันแล้วท่านเอาเซฟตี้คนเดียวเลยเหรอฮะมันไม่ถูกฮะทำงานต้องไปด้วยกันแล้ววินวินครับเราก็วินท่านก็วินสถานีก็วินทุกคนก็วินหมดนะครับแล้วก็เด็กก็ทำงานให้เราเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดสมมติมันมีปัญหาอย่างนั้นก็เรียกคนที่มีปัญหามาคุยสิครับหรือทำทันบนไว้หรือทำอะไรก็ได้เป็นกรณีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ผมขอไปก็ไม่ได้เมื่อเดือนที่แล้วก็บังคับให้ผมต้องเซ็นยอมไม่งั้นค่าตัวไม่ออกให้น้องผมก็เซ็นยอมไปนะแต่ว่าโอเคใครจะทำงานแบบนี้ได้ล่ะครับคุณทำไหมล่ะถ้าคุณมีดาราแล้วคุณคุมดาราไม่ได้คุณจ่ายไม่จ่ายเงินกับคุณตั้งบริษัทมาทำไมฮะนี่เราเป็นการประกวดเพื่อเฟ้นหาซัพพอร์ตช่องแต่ในที่สุดเรามีหน้าที่จ่ายกับหายใครจะอยู่ได้ครับยังมีอีกหลายเรื่องครับเดี๋ยวหลังค่อยคุยยังเรื่องนี้เรื่องเล็กๆครับย้อนถ้าเกิดช่องอยากจะโต้อยากจะชี้แจงในฝั่งเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอผมไปแล้วแต่เขาครับแล้วแต่ช่องไม่ชี้แจงหรอกครับช่องน่ารักเจ้าของช่องก็น่ารักมันอยู่ที่บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งเท่านั้นแหละที่มีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนนักโทรทัศน์ผมถามนิดนึงสิเนี่ยไม่เอาดีกว่าเก็บไว้รอบหน้าครับเก็บไว้วันที่ก่อนแล้วโอเคค่ะขอบคุณครับโอ้โหจะมีอีกไหมครับเยอะมาก